สวัสดีค่ะวันนี้ My Sweet Home จะมาในตอน In Kitchen นะคะหรือในครัวของ My Sweet Home เองจากครั้งแรกนะคะครั้งที่แล้วเราก็ได้นำเสนอน้ำพริกส้มจี๊ดไปแล้ววันนี้ก็มาทำเครื่องเคียงนะคะชะโอมซุปไข่ทอดเราก็เตรียมล้างชะโอมให้สะอาดเด็ดแล้วล้างสะอาดแล้วก็ไข่ไก่นะคะจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ติ่มใช้ชะโอม2กรัมก็ไข่ไก่4ฟองพร้อมกับซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสอย่างเดียวก็พอแล้วอย่าเค็มมากแล้วเอาไข่คลุกกับชะโอมนะคะดูสิคะไข่นะคะกับชะโอมกลางดีเลยเสร็จแล้วลงทอดชะโอมสำหรับตัว My Sweet Home พี่ติ่มเองเนี่ยชอบการทอดในหม้อมากนะคะจะมีหม้อขนาดกระทะทัดนะคะแล้วก็มีฝาปิดนะคะอบไว้เพื่อที่อะไรคะเพื่อที่ชะโอมเนี่ยนะคะเขาจะสุกทั่วแล้วก็ขึ้นฟูด้วยเวลาอยู่ในหม้อนะคะจะได้ปริมาณกำลังดีเลยนะคะฟูมากนะคะเราเสร็จปุ๊บเราก็ได้ชะอมฟูๆเอาไว้ทานกับน้ำพริกส้มจี๊ดสำหรับการทอดชะอมสูตรนี้นะคะใช้สำหรับแกงส้มก็ได้เสร็จแล้วเรามาทอดปลาทูง่ายๆนะคะ My Sweet Home หรือพี่ติ๋มเนี่ยใช้ปลาทูไทยนะก็ตัวไม่ใหญ่มากชอบทอดในหม้อเช่นกันนะคะแล้วเราก็จะได้ปลาทูงามๆนะมาสำหรับเป็นเครื่องเคียงอีก1ชิ้นเราจะได้3สหายน้ำพริกส้มจี๊ดปลาทูทอดพร้อมกับชะอมฟูๆของเราเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อครบชุดเราก็ได้ครบชุดสุดอร่อยแต่ยังขาดนะคะขาดอะไรรู้ไหมก็คือขาดผักต้มนั่นเองคราวหน้าเรามาพบกันนะคะ